ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วจากหลังที่อาจจะห่างหายไปนานนิดนึงพอดีช่วงที่ผ่านมาผมก็อยู่นะครับแล้วผมก็เพิ่งได้เห็นนะ official pilot ของข้ามฟ้าเคียงเธอที่ได้เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วพอดีผมเพิ่งเห็นก็เลยต้องรีบกลับมารีแอคให้เพื่อนๆได้ดูกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากผมแบบรอซีรีส์เรื่องนี้จนแทบไม่ไหวแล้วจริงๆถึงเวลาโอ้เปิดขึ้นมาเป็นปราสาทแต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตองค์ใหม่จรัญไปพาทายาทของเรากลับโอ้เฮียอย่างเท่เฮียเปิดมาอย่างเท่ของอัศวะเทวาทิพย์ไอ้ยูคนเท่อ่ะเป็นจิตรกรวาดภาพมีกีตาร์นู้นอยู่นี่อันนี้กับมนุษย์อยู่ถึงเวลาแล้วชรันไปตามคืนนึงกลับมาเดี๋ยวนี้เฮียลูกนี้เขาเท่อะชอบอะของอร่อยมาแล้วนินอ๋อมันอยู่คนละยุคแน่เลยข้าวซอยเป็นอาหารของคนเอเมรีนะนินบอกแล้วไงว่าข้าวซอยเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนไทยด้วยพ่อก็พูดงี้ตลอดอะอะไรอะไรก็เอเมรีเอมารีเป็นบ้านเกิดของลูกนะนิน so boring so boring ลูกอมงั้นนี่ไปซ้อมก่อนนะพ่อพรุ่งนี้กี่โมงดีมึง9โมงได้เออมึงช่วงนี้มีคนตามมึงอยู่ปะวะก็มีบ้างนะมึงกูไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งใครวะเจ้ามหาชีวิตรับสั่งให้ผมมาที่นี่เพื่อพาท่านชายกลับไปแต่เขายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยนะท่านชายต้องกลับเข้าไปแข่งขันในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของอสวรรค์เทวทินและผมจะบอกเขายังไงว่าเขาไม่ใช่ลูกผมท่านชายคณินจะเป็นต้องรู้ว่าพระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์อ๋อดูนี่มีสายเลือดของกษัตริย์เมื่อกี้ผมน่าจะคุณพูดว่าอะไรนะคิดเรื่องราวผิดไม่มีเวลาเฮ้ยเสียงปืนนี่อ๋อมีคนมาตามล่าหาตัวนึงที่เป็นเจ้าชายเฮียต้องปกป้องเฮียต้องปกป้องเจ้าชายเฮ้ยล้วนเฮ้ยรีบไม่ไปหนีไปเร็วหนีไปเร็วหนีไปก่อนหนีไปก่อนน่าจะปลอดภัยแล้วฟ้าบาทต้องไปกับคุณหมอเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณซะหน่อยสายเลือดของฟ้าบาทเกี่ยวข้องโดยตรงเสด็จกับพี่เอมิลี่เนื่องน่าจะยังไม่รู้ตัวหม่อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่ดูแลปกป้องฟ้าบาทอย่างดีที่สุดเนื่องยังไม่รู้ตัวเองเป็นใครจากสามัญชนสู่ราชวงศ์เอมิสันว้าปราสาทใหญ่มากตอนแรกผมนึกว่ามันคนละยุคแต่ผมน่าจะเรียบเรียงเรื่องผิดจริงๆนะเพื่อนๆขอโทษด้วยครับผมเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ย งงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคราวนี้ก็มองจากสามัญชนกลายเป็นพระราชาหม่อมไหนวะหม่อมไหนวะคุณรอด้วยสิโอ้ยเข้ามาเป็นเจ้าชายเลยอะโหนิวลูกนี้เท่มากอึ้งอะไรขนาดนั้นนะคุณวาระสำคัญของเอมิลีได้มาถึงแล้วเราในนามของเจ้ามหาชีวิตขอประกาศให้ทั้ง3ตระกูลส่งทายาทและทีมมาร่วมราชประเพณีฟันดาบเพื่อคัดเลือกเจ้ามหาชีวิตองค์นี้มีฟันดาบด้วยผู้ชงพิสุทธิ์ทวิตเมธาและสุดท้ายอัศวะเทวาทินทายาทของเราจะเข้าแข่งขันด้วยนี่คือทายาทของเราคณินอัศวะเทวาทินนูนิวน่าจะงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตห
เฮียเหมือนเป็นอัศวินที่คอยปกป้องเจ้าชายไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นของใครอ๋อสองคนนี้คู่กันกระหม่อมรู้ตัวดีได้ข่าวว่าเป็นอันดับหนึ่งของสโมสรเหรอแต่สำหรับที่นี่ก็คงเป็นได้แค่เด็กฝึกจับดาบเท่านั้นแหละโอ้โหพูดอย่างนี้มันยามนี่ว่ะนี่นุ่นเดียวอย่าไปยอมเจอคนยามมีต้องสู้เว้ยพ่อหายไปเลยน่าจะเป็นห่วงพ่อมากๆเป็นไรไหมกระหม่อมทำไมผมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะกระหม่อมเข้าใจความรู้สึกฟ้าบาทดีความรู้สึกของคนนี้ต้องอยู่คนเดียวคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกใครบอกว่าฟ้าบาทอยู่คนเดียวกระหม่อมจะอยู่เคียงข้างฟ้าบาทสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ผมต้องการคนที่ไว้ใจได้มาเข้าร่วมทีมขอประทานอภัยฟ้าบาทกระหม่อมไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเหรอคนที่สัญญาว่าจะปกป้องคนที่บอกว่าจะอยู่เคียงข้างใจร้ายว่ะปกป้องคณินอย่างเท่อะดูนี่แบบลูกนี้เท่มากโอ้รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวาทินคือหน้าที่ของคุณเฮียจะปกป้องฟาบาได้หรือเปล่าผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแค่คำโกหกถ้าหลังจากนี้กระหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพะยะครับว้าวโอ้โหนี่ฝึกดาบเฮ้ยเหมือนจะโกรธแค้นกันแต่ก็รักกันนะว้าวโอ้ my god how fucking the next prince เฮ้ยมีข่าวออกมาหลังตรงกระหม่อมการแต่งตั้งคุณมาเป็นพระสหายคนสนิทด้วยความเสน่หาก็เพื่อไม่คนอื่นรู้คุณฟันดาบเพียงแค่ไหนเราต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเรารักกันจริงสะอึกเลยเฮียถึงกับสะอึกเลยสั่งเมนหน่อยดีกว่าว่าอยู่นั้นมีแบบโทรศัพท์ได้เหรอห่างขนาดนั้นคนก็ไม่เชื่อหรอกถือว่าอยู่ยุคปัจจุบันเอาไหนๆก็ไหนๆละให้คุณพ่อบ้านถ่ายให้ดีกว่าให้พ่อบ้านถ่ายให้ลุกขึ้นมาอีเอาไปด้วยมาไกลๆแล้วก็มองหน้าด้วยถ่ายเลยครับเฮียทำตัวไม่ถูกให้ดูรักกันมากๆเลยนะอันนี้ก็ดูรักกันมากแล้วมั่งมาก็มองอันนี้มาชนหรือเปล่า1 2 3เซเฮ้ยน่ารักอ่ะมาปีนี้แล้วเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับกับรีแอคชั่นของไพลอตข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากดูแล้วมากๆอดใจรอดูไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะปล่อยออกมาจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่แต่ว่ารับรองว่าต้องภายในปลายไม่ใช่ปลายปีนี้ภายในปีนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวช่องเราจะมาทำรีแอคซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าจะปล่อยมาตอนไหนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีแอคคลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย